ปริยาค่ะวันนี้จะมาคุยอาการที่เกี่ยวกับพวกทางเดินอาหารเนาะปวดท้องอืดขึ้นไส้อยากอาเจียนแล้วอะไรอะลำไส้ปั่นป่วนอาการที่เกี่ยวกับช่องท้องกระเพาะอาหารทั้งหลายรบกวนฝาก Subscribe ให้พี่ปอได้นะคะจะได้เป็นกำลังใจคนทำงานเนาะก็ถ้ามีอาการพวกนี้นะคะก็เกิดจากพวกเราอาจจะทานอาหารเร็วเกินไปหรือว่าทานอาหารที่มันมีรสจัดหรือว่าทานเยอะเกินไปหรือว่าหิวมากแล้วน้ำย่อยออกมามากแล้วทานพอทานเข้าไปมันก็จะเสียดท้องทีนี้มันจะทำยังไงก็จะต้องใช้น้ำมันหอมระเหยที่ชื่อว่าไดเจเซนเนี่ยประกอบด้วยน้ำมันหอมระเหยหลายๆตัวซึ่งเป็นสมุนไพรได้แก่เปปเปอร์มินต์จิงเจอร์นะคะสะระแหน่ขิงผักชียี่หร่าแล้วก็โปยกั๊กหรืออานิสเหล่านี้มันจะช่วยเรื่องของการย่อยอยู่แล้วพอมันมาผสมกันเนี่ยมันก็จะทำงานได้ดีถ้ามีอาการเกี่ยวกับกระเพาะหรือลำไส้เนี่ยวิธีใช้เนี่ยเราก็หยดไดเจเซนสัก 2-3 หยดแล้วก็ผสมน้ำมันแคเรียออยล์แล้วก็ทารอบสะดือทาที่ช่องท้องนะคะอาการก็จะดีขึ้นแต่ถ้าอาการไม่ดีขึ้นเนี่ยเป็นเยอะหน่อยเราก็จะต้องทานโดยที่ผสมกับน้ำอุ่นนะคะสัก 3 หยดแล้วก็ดื่มลงไปแต่ว่าปัญหาของการกินไดเจเซนก็คือรสชาติมันติดปากและรสชาติมันค่อนข้างไม่น่าพิรมมันแบบฉุนขึ้นจมูกอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าใครมีอาการที่แบบจะอาเจียนอยู่แล้วเนี่ยกลิ่นของมันเนี่ยมันจะอาจจะทำให้เกิดอาการอาเจียนได้ด้วยเพราะฉะนั้นวิธีที่ง่ายกว่านั้นตอนนี้ก็จะมีเป็นแบบแคปซูลนะคะเป็นไดเจสเซนซอฟต์เจลมันทานง่ายมากเลยมันเป็นเม็ดเหลืองๆเขาก็จะผสมน้ำมันหอมระเหยไดเจสเซนที่ปรุงด้วยน้ำมันหอมระเหยอะไรต่างไว้ด้วยกันแล้วอยู่ในนั้นแล้วเราก็ทาน1เม็ดมันก็จะไม่ระคายปากแล้วมันก็จะไม่รู้สึกว่ากลิ่นมันฉุนรุนแรงนะเพราะว่ามันไม่ค่อยสบายอยู่แล้วถ้ากลิ่นมันฉุนมากเนี่ยเราก็จะรู้สึกไม่สบายตัวมากขึ้นแต่อันนี้คือมันไม่มีกลิ่นแล้วเราก็ทานลงไปเลยมันก็จะไปละลายที่ท้องแล้วมันก็ช่วยซัพพอร์ตระบบการย่อยทำให้การย่อยมันดีขึ้นแล้วก็มันก็ไปฆ่าเชื้อด้วยเพราะว่าทั้งเปปเปอร์มินต์โปสกาจิงเจอร์เนี่ยมันจะฆ่าเชื้อที่อยู่ในท้องเราเพราะฉะนั้นตัวนี้มันก็จะใช้ดีมากแล้วก็ถ้าไปเที่ยวเนี่ยแนะนำให้พกไปด้วยเพราะว่าเราไปเที่ยวมาเราก็ไม่รู้ว่าเราทานอะไรผิดอย่างเงี้ยมันก็เกิดทำให้หรือว่าเราทานกับเพื่อนเราทานเยอะเกินไปมันก็จะมีปัญหาได้เพราะฉะนั้นถ้าไปเที่ยวเนี่ยแนะนำให้พกตัวนี้แล้วก็เปปเปอร์มินต์ไปเพราะเปปเปอร์มินต์เนี่ยมันจะช่วยเรื่องของการวิงเวียนไดเจสเซนมันก็จะช่วยเรื่องของเราทานอะไรผิดไปนะก็ท้องเสียก็ใช้ได้เหมือนกันมันจะไม่ทำให้อาการท้องเสียหยุดลงแต่ว่ามันจะทำให้การปวดมวนท้องเนี่ยน้อยลงมันไม่ได้ทำให้อาการท้องเสียหายไปเลยนะคะแต่มันจะช่วยให้ระบบการย่อยดีขึ้นแล้วก็ฆ่าเชื้อที่ทำให้เกิดการท้องเสียเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่มวนท้องมากไม่ปวดท้องมากเวลาขับถ่ายนะแล้วมันก็อาการจะค่อยๆทุเลาลงนะถ้าท้องเสียเนี่ยแนะนำให้ทานทุก4ชั่วโมงครั้งละเม็ดนะคะมันก็จะช่วยให้อาการท้องเสียดีขึ้นแล้วก็น้ำเกลือแร่เข้าไปด้วยถ้าเป็นท้องเสียนะมันปรับสมดุลการย่อยของเราแล้วก็ฆ่าเชื้อที่ทำให้เกิดอาการท้องไส้ไม่ค่อยดีฝากไดเจสเซนไว้นะคะเวลาไปเที่ยวพกไดเจสเซนไปด้วยก็จะอุ่นใจนะคะขอบคุณสำหรับการกด Subscribe แล้วเราเจอกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ